อภินิหารหลวงปู่แหวนประสบการณ์จริงของผู้ศรัทธาอภินิหารหลวงปู่แหวนคุณณรงค์สิทธิคุณพาณิชย์และคุณประวัติโชติกำจรได้เชิญท่านสุภาพสตรีมาอัดเทปท่านสุภาพสตรีผู้นี้มีนามว่าคุณลำยองได้ประสบเหตุการณ์กับตัวเองมาแล้วได้มาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและให้สัมภาษณ์แก่คุณประวัติโชติกำจรอัดเสียงเพื่อนำมาให้ข้าพเจ้าจะได้เรียบเรียงขึ้นขอขอบคุณทุกท่านที่หวังดีหวังประโยชน์ส่วนรวมมาในที่นี้ด้วยเมื่อข้าพเจ้าได้รับแล้วเปิดเทปออกฟังเพื่อถอดเป็นตัวหนังสือเขียนขึ้นการเรียบเรียงครั้งนี้บางอย่างบางตอนแม้จะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วแต่ก็เขียนขึ้นไม่ได้ข้าพเจ้าต้องขออภัยที่ต้องขอตัดออกดังคำบอกเล่าจากปากคุณลำยองที่ให้สัมภาษณ์ท่านสุภาพสตรีผู้นี้ได้ประสบเหตุการณ์ด้วยตัวเองว่าดิฉันมีเรื่องประหลาดมากอยากเล่าให้ฟังเมื่อเดือนอะไรดิฉันก็จำไม่ได้แล้วเล่าในปีพุทธศักราช2518วันหนึ่งดิฉันไปธุระที่วัดธาตุทองเพื่อนำเงินไปทำบุญส่งไปที่ลอร์ดแองเจลิสในสหรัฐอเมริกาก็ไปหาท่านพระครูสมบุญท่านบอกผู้ที่ร่วมกุศลจะได้ของที่ทำไว้สมนาคุณผู้บริจาคโดยหลวงปู่แหวนท่านชรามากแล้วจำเป็นจะต้องนำขึ้นไปมอบให้ท่านเพื่อทำพิธีพุทธาภิเษกที่วัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เมื่อดิฉันได้ฟังก็เกิดมีความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นมาทันทีนึกอยากไปหาหลวงปู่แหวนเพื่อนมัสการท่านที่เชียงใหม่ต่อมาบังเอิญเพื่อนดิฉันได้สร้างพระประธานและได้นำไปประดิษฐานที่วัดศรีนาชื่นในเมืองน่านดิฉันนึกว่าคราวนี้คงมีโอกาสเลยขึ้นไปนมัสการหลวงปู่แหวนจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเราได้นับวันออกเดินทางจากกรุงเทพขึ้นไปที่วัดศรีนาชื่นในจังหวัดน่านเสร็จการถวายองค์พระที่วัดเรียบร้อยแล้วเราก็ตกลงมุ่งขึ้นไปเชียงใหม่ตั้งใจไปที่วัดดอยแม่ปังเพื่อนมัสการหลวงปู่แหวนตามที่ดิฉันนึกอยู่ตลอดเวลาคืนนั้นเราต้องพักค้างคืนอยู่ในโรงแรมที่เชียงใหม่ตั้งใจจะเดินทางไปวัดดอยแม่ปังแต่เช้าตรู่ก่อนท่านจะฉันอาหารเสร็จก่อนนอนดิฉันนึกถึงหลวงปู่แหวนจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าเจ้าพระคุณพรุ่งนี้ขอให้ดิฉันได้มีโอกาสนมัสการหลวงปู่แหวนด้วยเถิดแต่แล้วมีความรู้สึกว่ามีรูปหน้าคนแก่มาลอยอยู่ตรงหน้าดิฉันเห็นหน้าชัดเจนจะว่าฝันก็ไม่ใช่จะว่าหลับก็ไม่เชิงนึกอยู่ในใจว่าโรงแรมนี้มีวิญญาณมาหลอกหลอนเมื่อคิดได้เช่นนั้นดิฉันก็แผ่ส่วนกุศลไปให้วิญญาณที่อยู่ในบริเวณนี้จงได้รับส่วนบุญกุศลที่ดิฉันได้แผ่ไปให้ด้วยเถิดแล้วไม่ช้าก็หลับไปรุ่งเช้าเราจะรถออกแต่เช้าเพื่อให้ทันก่อนท่านจะฉันเสร็จแล้วเข้ากุฏิแต่บังเอิญเกิดมีอุปสรรคเพราะเวลาเช้าปั๊มน้ำมันทางเชียงใหม่เขาจะเปิดขายเวลา6 โมงเช้าหรือย่ำรุ่งจึงจะเปิดปั๊มไม่ได้เปิด24ชั่วโมงเหมือนกรุงเทพเราก็ต้องคอยว่าปั๊มน้ำมันจะเปิดขายเมื่อปั๊มน้ำมันเปิดแล้วรถจึงไปเติมน้ำมันเติมน้ำสูบลมเราก็ถือโอกาสแวะเข้าไปดูของในตลาดพวกในตลาดถามเราว่าจะไปไหนกันเราบอกว่าจะไปนมัสการหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปังพวกตลาดบอกว่าป่านนี้ยังไม่ไปคงไปไม่ทันเพราะเมื่อหลวงปู่ท่านฉันเสร็จท่านก็จะเข้ากุฏิและไม่ออกมาให้ใครพบอีกท่านฉันเสร็จประมาณ2 โมงเช้าดิฉันได้ฟังพวกในตลาดพูดเช่นนั้นก็ไม่สบายใจนักแต่ดิฉันก็มีกำลังใจคิดในใจว่า
จะต้องได้พบท่านเพราะเมื่อคืนดิฉันได้ตั้งจิตบอกท่านไว้แล้วว่าดิฉันจะไปนมัสการท่านเพราะดิฉันอธิษฐานจิตบอกท่านไว้แล้วเมื่อพวกเราไปถึงเกือบ3 โมงเช้าได้ทราบว่าหลวงปู่และพระกำลังฉันอาหารดิฉันก็ดีใจเพราะมีโอกาสได้นมัสการท่านแน่ๆพวกเราชวนกันนั่งคอยท่านอยู่ข้างนอกคิดว่าเมื่อท่านฉันเสร็จแล้วก็จะเข้าไปกราบท่านกำลังคิดก็มีคนออกมาบอกว่าหลวงปู่กำลังคอยให้เข้าไปข้างในเราสงสัยว่าท่านรู้ว่าเรามานมัสการท่านได้อย่างใดเรารีบเข้าไปกราบนมัสการท่านพอเงยหน้าขึ้นมาเห็นท่านดิฉันก็ตกใจขนลุกเพราะหน้าที่ลอยอยู่ที่โรงแรมเมื่อหลังจากดิฉันอธิษฐานจิตกับหน้าหลวงปู่นั่นเป็นหน้าเดียวกันท่านก้มหน้ามองลอดแว่นออกมายิ้มให้กำลังใจเหมือนจะแสดงว่าที่เราอธิษฐานจิตจะมานมัสการเช้าวันนี้ท่านรู้หมดแล้วพระที่เป็นศิษย์ของท่านได้บอกว่าคุณนี่มีบุญนะหลวงปู่กำลังคอยคุณอยู่ไม่อย่างนั้นคงไม่ได้พบเช้านี้แน่เพราะเมื่อเช้าท่านฉันช้ากว่าธรรมดาเมื่อท่านฉันเสร็จแล้วหลวงปู่ก็ให้ศิษย์เอาขันไปตักน้ำมาทำน้ำมนต์โดยเฉพาะเมื่อเสร็จแล้วท่านก็ชี้ไปที่พระองค์หนึ่งหลวงปู่บอกว่าพระองค์นี้กับหลวงปู่พรมน้ำมนต์ให้ก็เหมือนกันพระองค์นั้นทราบว่าท่านชื่อทองใสหลวงปู่ยิ้มแล้วยังบอกว่าพรมให้โชคๆนะแล้วหลวงปู่ท่านก็ลุกขึ้นจากที่ฉันถือไม้เท้ามีพระพยุงให้ท่านลุกขึ้นแล้วท่านก็ถือไม้เท้ายันกายเดินออกมาองค์เดียวอย่างปกติแล้วก็เข้ากุฏิพระที่นั่งข้างๆท่านบอกว่าถ้ามีผู้ที่ไม่มีความศรัทธาจิตไม่เป็นกุศลจะมาหาท่านหลวงปู่ก็จะรีบเข้ากุฏิไม่ยอมพบด้วยถ้ามีจิตศรัทธาท่านก็จะคอยให้พบเมื่อหลวงปู่เข้าไปในกุฏิแล้วพระทองใสท่านก็ถามดิฉันว่าโยมมาจากไหนดิฉันก็บอกท่านว่าเพื่อนดิฉันสร้างพระได้นำเอาไปถวายที่วัดศรีนาชื่นที่เมืองน่านแล้วก็ตั้งใจว่าจะมานมัสการหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปังอยากจะได้ทำของพระสุปฏิปันโนท่านทองใสเมื่อได้ผมน้ำมนต์ให้เสร็จแล้วท่านก็ให้แสดงธรรมอย่างจับใจกล่าวถึงอานิสงส์ของการสร้างพระเพื่อนดิฉันที่ได้สร้างพระก็มีความปิติยินดีฟังอย่างตั้งอกตั้งใจดิฉันมองดูท่านทองใสเวลาให้ทำนั้นท่านมีท่าทางสง่ามีราศีอย่างน่าเคารพนับถือนี่เป็นเรื่องที่ดิฉันประสบมาด้วยตนเองต่อมาบุตรเขยของดิฉันซึ่งไม่เชื่อเรื่องอภินิหารอยากจะลองดีกับหลวงปู่จึงขึ้นไปหาหลวงปู่ที่วัดดอยแม่ปังระหว่างอยู่ในรถบุตรเขยดิฉันนินทาหลวงปู่มาตลอดทางทั้งที่ไม่เชื่อเรื่องศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารแต่ก็ได้จัดแจงซื้อของมาถวายหลวงปู่แหวนเช้าวันนั้นบุตรเขยของดิฉันไปถึงที่วัดแต่หลวงปู่ลุกจากที่ฉันกำลังเดินเข้ากุฏิของท่านบุตรเขยดิฉันรีบเดินตามก็ไม่ทันเพียงแค่เห็นหลังท่านไวๆกำลังเปิดประตูเข้าไปในกุฏิแล้วลงกรอนข้างในแกตามไม่ทันร้องนิมนต์เท่าไหร่ท่านก็ไม่ออกมาแกอารมณ์เสียเข้าไปจะกระชากประตูเอามือตบประตูร้องตะโกนบอกนิมนต์หลวงปู่ผมจะมาถวายของขอออกมารับด้วยเมื่อเห็นเงียบก็ใช้มือทุบบานประตูหน้าต่างบอกนิมนต์ออกมาจะถวายของเสียงหลวงปู่ดังออกมาจากข้างในว่าเอาไปถวายพระองค์ไหนก็ได้บุญเหมือนกันแต่บุตรเขยของดิฉันยังไม่ยอมแพ้ทำท่าจะพังประตูหน้าต่างเข้าไปพูดโดยอารมณ์รุนแรงว่าอยากจะลองดีกับพระองค์นี้นักพระที่ยืนมองดูเหตุการณ์ก็บอกว่าโยมอย่าพูดแบบนั้นกับหลวงปู่เดี๋ยวจะไม่ได้กลับแต่บุตรเขยของดิฉันไม่สนใจหลังจากนั้นเมื่อขับรถจะกลับกรุงเทพออกจากเขตเชียงใหม่ได้ไม่นานมาระหว่างทางก็เกิดพายุ
ท้องฟ้ามืดมัวลงทันทีลมพายุหมุนหมุนขึ้นเป็นก้อนบนเวียนรอบรถซัดฝนทรายมองไม่เห็นทางทั้งข้างหน้าและหลังรถก่อนจะเกิดพายุหมุนมองเห็นแต่ไกลว่าข้างหน้ามีรถบรรทุกน้ำมันกำลังจะวิ่งสวนทางมาโดยความเร็วสูงทางหลังก็มีรถอีกหลายคันตามมาอย่างกระชั้นชิดความตกใจอย่างไม่นึกฝันว่าจะเกิดเหตุร้ายเช่นนี้ขึ้นนึกได้ว่าพระที่วัดดอยแม่ปังท่านเตือนว่าอย่าไปลองดีกับหลวงปู่นะเดี๋ยวจะไม่ได้กลับพอมีสตินึกได้ลูกเขยดิฉันก็ยกมือพนมตั้งจิตด้วยความกลัวนึกถึงความผิดที่ได้แสดงออกทางกายวาจาใจที่ได้ล่วงเกินท่านขอขมาลาโทษหลวงปู่แหวนขอให้ท่านโปรดยกโทษด้วยเพราะที่ทำไปนั้นโดยรู้เท่าไม่ถึงการทันใดนั้นท้องฟ้าก็แจ่มใสพายุก็หายไปมองเห็นรถบรรทุกน้ำมันต่างห้ามล้อหยุดเกือบจะชนกันกลางพายุแต่โชคดีต่างหยุดทันส่วนรถที่ตามหลังมาผู้คนต่างตื่นเต้นตกใจตกตะลึงทุกคนนึกว่าคราวนี้ไม่รอดก็ต้องตายเพราะรถทุกคันวิ่งมาด้วยความเร็วสูงจนเกิดพายุหมุนปิดบังทางอย่างไม่ทันรู้ตัวมองไม่เห็นถนนไม่คิดว่าจะรอดพ้นจากการชนอย่างปาฏิหาริย์เพราะต่างคนต่างห้ามล้อหยุดรถอย่างกระทันหันหน้ารถลูกเขยกับหน้ารถบรรทุกน้ำมันเกือบจะประสานกันอยู่แล้วส่วนรถตามหลังก็เกือบจะชนท้ายกันเป็นแถวทุกคนที่นั่งมาในรถใจหายใจคว่ำขวัญเสียตกใจตัวสั่นกันทุกคนไม่คิดว่าจะปลอดภัยเพราะพายุจางหายไปทันทีหากพายุไม่หยุดหลายชีวิตคงจะต้องจบลงกลางถนนอย่างน่าเศร้าใจเป็นที่สุดหลวงปู่แหวนสอนเปรตแม่น้ำโขงเมื่อครั้งที่หลวงปู่แหวนสุกินโนบวชได้ไม่กี่พรรษาและมีวาสนาถวายตัวเป็นศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านได้รับคำสั่งสอนแนะนำในข้อธรรมต่างๆอย่างกระจ่างแจ้งทำการเจริญภาวนากระทำความเพียรก้าวหน้าไปอีกหลายระดับเป็นกำลังใจให้เกิดความวิริยะมานะที่จะสะบั้นสายใยแห่งกิเลสจนกว่าจะหมดสิ้นในภพชาตินี้ขณะจำพรรษาอยู่กับพระอาจารย์มั่นที่บ้านนาหมีนายูงอำเภอน้ำโสมอุดรธานีท่านพระอาจารย์มั่นได้บอกเล่าให้ฟังว่าใกล้ฝั่งแม่น้ำโขงมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งที่ถ้ำนั้นมีเปรตตนหนึ่งสิงสู่อยู่ไม่ยอมไปไหนหากหลวงปู่แหวนไปบำเพ็ญเพียรในที่นั้นก็ให้ถามเปรตดูสิว่าชาติก่อนกระทำกรรมอะไรไว้ถึงได้มาเกิดเป็นเปรตการที่ท่านพระอาจารย์มั่นกล่าวเช่นนี้อาจจะมีเจตนาต้องการให้ศิษย์ผู้อ่อนพรรษาได้เรียนรู้สภาวะธรรมด้วยการสัมผัสตามความเป็นจริงโดยตัวเองก็ได้เมื่อหลวงปู่แหวนน้อมรับคำบอกเล่าเช่นนั้นท่านจึงได้เดินทางไปถ้ำดังกล่าวเพียงรูปเดียวณที่ถ้ำนี้เป็นสถานที่ร่มรื่นสงบสงัดเหมาะสมที่เจริญภาวนาอย่างยิ่งภายในถ้ำสะอาดสะอ้านด้านนอกปากถ้ำเป็นพื้นที่ราบเรียบพอจะใช้เป็นทางเดินจงกรมได้ขันถึงเวลาเย็นเมื่อทำวัดสวดมนต์แล้วท่านก็เข้าที่ภาวนาภายในถ้ำได้รับผลตามประสงค์ไม่มีอุปสรรคตราบทั้งเช้าวันรุ่งขึ้นคืนแรกผ่านไปด้วยดีคืนที่สองไม่มีสิ่งผิดปกติกระทั่งคืนที่สามรูปเงาของเปรตจึงเริ่มปรากฏโดยแสดงกายมืดดำและมีความสูงใหญ่หน้าพรั่นพึงยืนปักหลักขวางหน้าถ้ำหลวงปู่แหวนเห็นเปรตแล้วก็ไม่ได้หวาดหวั่นแต่ประการใดเพียงแต่แผ่เมตตาให้ด้วยจิตกุศลเต็มเปี่ยมปรารถนาจะให้พลังแห่งความเมตตาผ่อนคลายความทุกข์ซึ่งสุมรุมเปรตตนดังกล่าวอยู่จากนั้นก็กำหนดจิตถามเปรตไปว่าชาติก่อนเคยทำกรรมอะไรไว้ถึงได้มาเป็นเปรตเปรตตนนั้นเงียบเฉยไม่ตอบและอันตรธานหายไปหลายคืนต่อมาปรากฏว่าเปรตตนเดิม
มาแสดงร่างกายให้หลวงปู่แหวนเห็นทุกคืนในลักษณะคืนแรกคือมายืนตระหง่านเงียบงันด้วยร่างอันสูงใหญ่ทะมึนดำประหนึ่งต้องการข่มขวัญให้พระธุดงค์กรรมฐานเกิดความหวาดกลัวทว่าหลวงปู่แหวนมีจิตที่มั่นคงแน่วแน่อยู่ในธรรมฉะนั้นท่านจึงตัดขาดไปจากความพรั่นพึงทั้งปวงหมดสิ้นกระทั่งคืนหนึ่งเปรตมาปรากฏร่างให้หลวงปู่แหวนเห็นอีกเมื่อท่านแผ่เมตตาให้แล้วกำหนดจิตสอบถามเช่นครั้งก่อนๆคราวนี้เปรตยอมพูดติดต่อด้วยโดยเล่าให้หลวงปู่แหวนฟังว่าชาติก่อนเมื่อเป็นมนุษย์เพศชายตนเป็นนักเลงไก่ชนลุ่มหลงในการชนไก่ซึ่งมีเดิมพันมาใช้จ่ายอย่างสำราญคราวใดไก่ชนของตนพ่ายแพ้เสียเงินเดิมพันไปตนก็จะถูกโทสะครอบงำจัดการฆ่าไก่ชนตัวที่แพ้และหากไก่ชนตัวใดสู้จนได้รับบาดเจ็บหนักหรือพิการตนก็จะฆ่าเอามากินหมดเช่นกันได้กระทำกรรมชั่วนี้เป็นอากินตั้งแต่หนุ่มยันแก่ครั้นอายุมากก็ล้มป่วยมีอาการเจ็บปวดแสนสาหัสจนสิ้นใจตายตายแล้วยังต้องไปรับกรรมหนักในนรกเป็นเวลานานจนประมาณไม่ได้ครั้นพ้นจากนรกจึงมาผุดเป็นเปรตหลวงปู่แหวนจึงถามว่าเหตุใดไม่ไปผุดไปเกิดเสียทีทำไมต้องมาเป็นเปรตเฝ้าถ้ำเฝ้าป่าให้ลำบากทุกยากเช่นนี้เปรตตอบว่าเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะยังห่วงเรื่องอาหารที่ได้เสพเนื่องจากชาวบ้านที่อยู่ย่านนี้นำหมูเห็ดเป็ดไก่มาเส้นสังเวยทุกครั้งที่เข้ามาตัดไม้และหาของป่าหากไปอยู่ที่อื่นกลัวจะอดอยากเปรตยังเล่าต่อว่าหากชาวบ้านไม่เส้นสังเวยตนก็จะกระทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยชาวบ้านจึงหวาดกลัวตนมากหลวงปู่แหวนได้เทศนาชี้ทางให้เปรตพระจากที่อยู่อาศัยหนีไปเกิดเสียเถิดเพราะถ้าจิตหลุดจากความยึดมั่นถือมั่นได้เมื่อใดตนเองก็จะมีโอกาสไปเกิดใหม่ตามกระแสกรรมของตนมิเช่นนั้นก็ต้องจอมจมอยู่กับถ้ำแห่งนี้เพราะความยึดมั่นยึดเหนี่ยวจุดรั้งไว้และถ้าสิงอยู่ในถ้ำแห่งนี้ด้วยความหวงแหนสถานที่คอยหวาดระแวงว่าจะมีผู้อื่นมาแย่งถ้ำนี้ไปเปรตย่อมแสดงตัวให้ผู้พบเห็นหวาดกลัวเพื่อให้หนีไปหากมีพระธุดงค์รูปอื่นจาริกผ่านมาเปรตแสดงตัวเจตนากับไล่เช่นที่เคยทำมาพระธุดงค์มีจิตเข้มแข็งและมีสติมั่นคงย่อมไม่เกิดผลร้ายอะไรแต่หากพระธุดงค์จิตไม่แก่กล้าหวาดกลัวจนไร้สติย่อมเป็นผลให้เสียจริตหรืออาจถึงมรณภาพบาปเวรก็จะตกแก่เปรตกลายเป็นอกุศลกรรมถมทับซับซ้อนจนไม่อาจพบกับทางสว่างได้อีกเปรตรับฟังด้วยความสงบแต่ยังไม่สามารถกระทำตามคำเทศนาของหลวงปู่แหวนได้ท่านเห็นว่าเปรตยังมีมิจฉาทิฏฐิมั่นคงท่านก็ต้องวางตนอยู่ในอุเบกขาเมื่อเจริญภาวนาครบกำหนดตามที่ได้กำหนดเจตนาเอาไว้แล้วหลวงปู่แหวนจึงจาริกกลับมากราบเรียนถวายรายงานต่อท่านพระอาจารย์มั่นณบ้านนาหมีนายูงซึ่งท่านพระอาจารย์มั่นก็ไม่ได้กล่าวอะไรภายหลังเมื่อพระอาจารย์มั่นมีโอกาสผ่านได้เมตตาโปรดเปรตตนนั้นและเปรตตนนั้นก็หลุดพ้นไปจากถ้ำได้ในที่สุดขออนุโมทนาบุญท่านผู้มีส่วนเผยแผ่ธรรมโอวาทของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอจงเจริญรุ่งเรืองในธรรมสาธุ